ก็ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ช้อปปิ้งมันมากช่วงนี้จะช้อปปิ้งได้แบบช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ช้อปปิ้งได้มันมากเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีตอนนี้นะคะคือตอนนี้ไม่รู้ว่าหลายคนจะคิดเหมือนเอ๋ไหมเอ๋ไม่รู้นะว่าหลายคนจะคิดเหมือนเอ๋ไหมแต่ถ้าถามความรู้สึกเอ๋อะคือเอ๋ว่าช่วงนี้เอ๋มีความสุขมากเลยนะเพราะว่าคือเราอ่ะใช้เงินน้อยลงแต่ว่าเราใช้เงินได้น้อยลงแต่สามารถช้อปปิ้งได้มากขึ้นทั้งสินค้าจากในเน็ตแล้วก็สินค้าจากร้านขายส่งตามปกติร้านขายส่งเนี่ยจะขายสินค้าถูกอยู่แล้วอย่างครีมอกเด้งเนี่ยถ้าไปซื้อตามห้างจะขายอยู่ที่ราคาประมาณ400-500นะแล้วล่าสุดเนี่ยคือครีมอกเด้งอ่ะหรือครีมนวดนมใหญ่อ่ะในห้างอ่ะมันจะขายอยู่400-500อยู่แล้วบางทีก็กระปุกเป็นพันร้านขายส่งจะขายอยู่ประมาณ180-200แล้วทีนี้ล่าสุดเลยอ่ะคือล่าสุดเนี่ยคือร้านขายส่งสินค้าเนี่ยเกิดวิกฤตคนไม่มีตังค์จะช้อปปิ้งเพราะอะไรคนไม่แต่งหน้าไงคือมันต้องใส่แมสเนี่ยของที่ขายดีเลยของที่ขายดีคือสินค้าที่ขายดีก็คือแมสกระดาษเพราะอะไรแมสผ้ามันหายใจไม่ค่อยออกไปเดินห้างอ่ะคุณลองคิดดูนะคุณจะใส่แมสผ้าอย่างเงี้ยดูหนัง2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงไหวเหรอแมสผ้าจริงๆอ่ะมันหายใจลำบากแมสที่หายใจสะดวกก็คือแมสกระดาษตัวแมสกระดาษเนี่ยหายใจสะดวกสุดคือปกติอ่ะเอ๋ซื้อมาอย่างเงี้ยนะเอ๋จะซื้ออย่างเงี้ยใช้แล้วก็อันนึงเนี่ยจะใช้ประมาณ3ครั้งแล้วค่อยทิ้งก็คือเหมือนกับเอามาใช้อันนึงเนี่ยก็จะใช้ประมาณเนี่ย3-4ครั้งแล้วค่อยทิ้งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรตรงนี้นะคะมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ราคามันก็ลงอ่ะตอนแรกเนี่ยหาซื้อแทบไม่ได้เลยสังเกตได้ว่าช่วงแรกเนี่ยหาซื้อมันหาซื้อไม่ได้อ่ะมันหาซื้อไม่ได้แต่พอหาซื้อได้ก็เนี่ย2 อัน19 บาทเนี่ยแมสผ้าก็ยังใช้อยู่ค่ะก็ซักก็ใช้ครั้งหนึ่งแล้วก็ซักแต่จริงๆชอบใช้แต่จริงๆชอบใช้แมสกระดาษมากกว่านะเพราะว่าแมสผ้ามันหายใจลำบากอย่างคนที่ชอบแต่งหน้าสิ่งที่ต้องเรียนรู้ก็คือการล้างเครื่องสำอางและการดูแลผิวพรรณการดูแลผิวพรรณการดูแลเส้นผมโดยส่วนตัวเอกก็อยากจะเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์นะแต่ว่าคือเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่อ่ะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่อ่ะแต่แบบก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนสวยหรือเปล่านะเอกก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนสวยเปล่านะแต่ว่าบางครั้งอ่ะคือบางครั้งมันก็มีผู้ชายมาจีบบางครั้งเราไปจีบเขาก็จีบไม่ติดบางครั้งเราไปจีบเขาก็จีบไม่ติดบางครั้งก็มีผู้ชายมาจีบอะไรแบบเนี้ยขำๆก็อย่างตัวเนี้ยถ้าซื้อร้านขายเอซื้อร้านขายส่งมา199 บาทแต่ทีเนี้ยล่าสุดคือตอนเนี้ยวิกฤตโควิดทำให้ราคาสินค้าเนี่ยลดเกินครึ่งราคาที่เอชอบคือวัสสันตอนนี้ราคาแม่งลดหมดเลยเจลส้มสดเจลอาบน้ำขวดละ200ลดเหลือ100ลดแม่ง 50% เลยตอนนี้วัสสันสินค้าเนี่ยราคาลดเนี่ยประมาณ 50-80% แล้วก็ร้านขายส่งเนี่ยที่ว่าขายถูกอยู่แล้วแม่งก็ขายอย่างตัวเนี้ยเอใช้
ล้างเครื่องสำอางแต่ว่าคือเอ๋จะเป็นคนมีเทคนิคในการล้างเครื่องสำอางที่จะช่วยในการบำรุงผิวด้วยนะคือส่วนนึงอ่ะเอ๋จะใช้เป็นตัวเนี้ยมันเป็นคลีนซิ่งออยล์อ่ะมันจะส่วนผสมของน้ำมันองุ่นเนี่ยจะช่วยให้เกี่ยวกับการลดริ้วรอยเหี่ยวย่นนะคือเวลาเราใช้เช็ดเครื่องสำอางเนี่ยมันก็เหมือนกระตุ้นให้ผิวพรรณเนี่ยได้เลือดไหลเวียนขึ้นส่วนนึงทีเนี้ยก็ไปพึ่งไปซื้อมานะคะก็ตัวนี้คือใช้ดีนะคือถามว่าทำไมถึงซื้อมาเยอะเพราะว่าคือตอนนี้ราคาสินค้ามันลดพอราคาสินค้ามันลดเราก็เลยซื้อไว้ก่อนพอเดี๋ยวตอนราคามันขึ้นเดี๋ยวตอนราคามันขึ้นเนี่ยจะต้องมาซื้อของแพงถ้าราคามันขึ้นเนี่ยเราจะต้องมาซื้อของแพงแน่นอนเพราะว่าคือเอ๋เปิดไพ่ดูนะเอ๋เนี่ยเปิดไพ่ทาโร่ดูแล้วคือเศรษฐกิจไทยอ่ะเราจะไม่เป็นรัฐที่ล้มละลายนะธนาคารแห่งประเทศไทยจะไม่ล้มละลายประเทศไทยจะไม่เป็นรัฐที่ล้มละลายเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาสินค้าตอนนี้มันจะเซลล์อยู่ที่ประมาณ 80% 60-80% เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีตังเราก็ซื้อเก็บไว้ใช้เพราะว่าเดี๋ยวตอนที่มันขึ้นราคาเนี่ยเดี๋ยวตอนที่มันขึ้นราคาเนี่ยเดี๋ยวจะเสียดายเงินเพราะว่าเอ๋มองว่าหลังจากนี้อีก 3-4 เดือนอะราคาสินค้ามันจะปรับสู่สภาพปกติตอนนี้ราคาสินค้าจะลดลง 50% เกือบหมดเลยลดลงเยอะมากๆลดเยอะมากๆตอนแรกซื้อ40ตอนนี้ขายแค่20อย่างตัวนี้นะใช้เป็นโทนเนอร์ส้มสดก็สารสกัดจากส้มเนี่ยก็จะช่วยชำระล้างนะผิวพรรณแล้วก็ช่วยให้ผิวเนี่ยเนียนด้วยเพราะมันจะมีวิตามินซีทีนี้ก็เลยเนี่ยซื้อมายังใช้ไม่หมดของยี่ห้อนี้ก็ถือว่าจีคนที่ชอบแต่งหน้าเนี่ยจะรู้ดีว่ายี่ห้อนี้ใช้ดีของ Gino McCry เนี่ยเป็น The Professional Makeup คือคนที่ชอบแต่งหน้าจะรู้ดีว่าสินค้ายี่ห้อนี้โอเคเลยใช้ดีแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นโทนเนอร์ธรรมดาซื้อจากเซเว่นมันก็จะช่วยจริงๆแล้วอ่ะโทนเนอร์มะเฟืองเนี่ยใช้ให้รักแร้ขาวได้นะก็เอาสำลีอ่ะชุบแล้วก็เช็ดรักแร้จะทำให้รักแร้ขาวนะคะมันทำให้หน้าขาวด้วยแล้วก็ทำให้รักแร้ขาวด้วยส่วนตัวนี้ก็จะเป็นของซื้อจากก็ซื้อทั่วไปก็ได้ที่ในห้างก็มีขายตามร้านก็มีขายมันก็เป็นเจลว่านหางจระเข้ธรรมดาแต่ว่าคุณสมบัติของหลักๆของว่านหางจระเข้ก็คือรักษารอยแผลเป็นแล้วก็ทำให้ผิวที่แบบว่าคือเราเป็นคนขาวเวลาเราโดนแดดร้อนๆเนี่ยเราจะมีอาการไหม้ก็คือว่านหางจระเข้เนี่ยเอ๋ใช้อยู่3ตัวนะจะใช้ตัวนี้แล้วก็แบบเพียว 100% ตัวนี้มันไม่ใช่แบบ 100% นะแบบ 100% จะเป็นสีขาวใสแล้วก็จะใช้เป็นทาใต้ตาแล้วก็ใช้แบบตัวนี้ตัวนี้คือมันเป็นที่ว่าใช้ทาผิวได้ใช้บำรุงผมได้เพราะว่าคุณสมบัติของว่านหางจระเข้เนี่ยจะมีคุณสมบัติในการจัดแต่งทรงผมนะให้อยู่ทรงด้วยแล้วก็ไม่ทำให้ผมเสียคุณสมบัติของว่านหางจระเข้แล้วหลักๆอ่ะใช้ทาผมก็ได้ทาผิวก็ได้แล้วก็ลดรอยแผลเป็นแล้วก็ทำให้อาการแสบร้อนโดนน้ำร้อนลวกโดนแดดแรงๆมีอาการผิวไหม้โดนน้ำร้อนลวกโดนแดดแรงๆเนี้ยว่านหางจระเข้เนี่ยช่วยได้ว่านหางจระเข้ที่เอ๋ใช้อ่ะมันจะมีอยู่3ตัวไงคือว่านหางจระเข้ 100% ใช้ทาตัวชาหน้าแล้วก็แบบนี้ใช้ทาผมแบบนี้เอ๋คือจริงๆตัวนี้เอ๋ใช้ทาผมนะมันจะช่วยบำรุงเส้นผมเพราะว่าคือคนที่ชอบทำสีผมเนี่ยผมจะเสียคือเราใช้ตัวนี้บำรุงอ่ะผมมันก็จะสวยส่วนนึงแล้วก็เจลว่านหางจระเข้อีกตัวนึงคือเป็นเจลว่านหางจระเข้ผสมสารสกัดพวกคอลลาเจนน่ะใช้ทาใต้ตาก็คือตัวนั้นน่ะจะใช้ทาใต้ตาอย่างเดียวแล้วก็ตัวนี้มันก็จะเป็นcleansing cream cleansing อ่ะมันมีหลายแบบนะ cleansing cream ก็คือว่าเป็นครีมล้างเครื่องสำอางโทนเนอร์ก็เป็นลักษณะโทนเนอร์ล้างเครื่องสำอางส่วน oil cleaner oil cleaner ก็คือออยล์ที่ใช้ล้างเครื่องสำอางถึงเอ๋จะไม่สามารถเป็นYouTuber beauty หรือ beauty blogger เขาต้องเรียกว่า beauty bloggerคือเอ๋อาจจะไม่ใช่บิวตี้บล็อกเกอร์นะแต่ว่าเราก็เป็นยูทูบเบอร์คือเราเป็นยูทูบเบอร์คนหนึ่ง
ถึงเอ๋จะไม่ใช่บิวตี้บล็อกเกอร์แต่เราเป็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งซึ่งหน้าที่หลักของยูทูบเบอร์ก็คือเราต้องสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นด้วยแล้วก็ให้ความรู้กับคนอื่นนะคะคือส่วนหนึ่งเนี่ยตอนนี้ราคาสินค้ามันลงเยอะแล้วถ้าใครมีเงินน่ะก็อย่าไปขี้เหนียวให้ใช้ไปเลยเพราะว่าอีกหน่อยอ่ะราคาเนี่ยมันเหมือนกราฟราคาสินค้ามันเหมือนกราฟมันร่วงลงไม่นานหรอกตอนนี้ถ้าใครมีเงินน่ะซื้อคอนโดคือตอนนี้ตึกสวยคอนโดสวยๆเนี่ยขายลดราคาแบบท็อปเซลเลยนะแบบเซลแบบซูเปอร์เซลแบบเซลแบบเซล 80% เนี้ยคอนโดหรูๆเนี้ยซื้อมา3ล้านขายตอนนี้เจ้าของเจ๊งกิจการเจ๊งไอ้นู่นเจ๊งเนี้ยขายแบบล้านหนึ่งเขาก็เอาอ่ะคือบางคนเนี้ยคือไม่มีเงินจะส่งคอนโดแล้วไงขายทิ้งก็มีเพราะฉะนั้นเนี้ยบ้านเดี่ยวอาคารพาณิชย์คอนโดราคานี่ลงหมดเลยบ้านสวยๆบ้านสวยๆนะตอนนี้เขาประกาศขายเต็มเลยบ้านเดี่ยวสวยๆประกาศขายเต็มไปหมดที่ดินบ้านเดี่ยวที่ดินตึกอาคารพาณิชย์สวยๆที่เทขายเรียบเลยนะคะด้วยอิทธิพลของโควิดนะคะด้วยอิทธิพลของโควิดก็เลยทำให้ราคาสินค้าเนี่ยมันเซลล์ซึ่งมันก็ส่งผลให้แบบผิวพรรณเราสวยขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเราได้ทานคอลลาเจนแล้วก็ได้ทานอาหารเสริมดีๆอย่างทานพวกอาหารเสริมทานคอลลาเจนเดี๋ยวให้ดูนะคะตัวนี้นะยังไม่ได้แกะนะคะเนี่ยยังไม่ได้แกะอันที่แกะแล้วมีค่ะมันก็เป็นตัวนี้จะแต่ตัวนี้กินดีนะตัวเนี้ยเอซื้อมา2กระปุกมันก็ลดราคาเยอะเหมือนกันก็เป็นคอลลาเจนผสมวิตามินซีซึ่งวิตามินซีเนี่ยเป็นสารที่ร่างกายอ่ะไม่สามารถเก็บสะสมในร่างกายได้ไงเหมือนเราทานวิตามินซีเข้าไปอ่ะถ้าเราทานมันมากเกินไปวิตามินซีก็จะถูกขับออกมาทางปัสสาวะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงเนี่ยควรจะทานผลไม้ทุกวันทานส้มตำทานผลไม้หรือทานเป็นวิตามินซีเสริมทุกวันก็วิตามินซีมีคุณสมบัติในการสร้างคอลลาเจนนะคะในผิวพรรณแล้วก็ช่วยให้ผิวขาวคอลลาเจนเนี่ยก็เป็นตัวสำคัญนะที่จะทำให้ผู้หญิงเนี่ยดูอ่อนเยาว์นะคะไม่แก่ไม่เหี่ยวไม่ชรานะคะไม่ต้องอะไรอ่ะอย่างไอ้ไมค์ตัวเนี้ยยาวเนี่ย3เมตรเนี่ย3 4เมตรเนี่ยไมค์ตัวเนี้ยคือราคาปกติมันก็ 1,700 ไมค์ตัวเนี้ยราคาปกติ 1,700 แต่อาจารย์หนุ่มเนี่ยขายต่อให้เอ๋เพราะว่าเขามีอยู่2อันเขาขายต่อให้เอ500เขาขายต่อให้แค่500นะแต่แกซื้อมา 1,700 แต่แกขายต่อเราแค่500เนี่ยคืออิทธิพลของโควิดทำให้ราคาสินค้าเนี่ยปรับลงทำให้เราได้มีโอกาสใช้สินค้าเราราคาถูกลงแต่เราก็สังวรไว้ในใจด้วยว่าความสุขนี้มันจะอยู่ได้ไม่นานคุณค่าของเราเนี่ยก็คือว่าเราต้องรักตัวเองให้มากคือเราอะต้องรักตัวเองให้มากแล้วก็วางแผนในการใช้ชีวิตวางแผนในการใช้เงินที่ถูกต้องเอเคยใช้เงินไปกับการเล่นหวยทุกเดือนแล้วก็เสียดายเงินตอนนี้รู้แล้วว่าเราเอาเงินเล่นหวยมาซื้อเครื่องสำอางดีกว่าเพราะว่าเอเลิกเล่นหวยแล้วเอชีวิตดีขึ้นเอไม่รู้นะว่าคนอื่นน่ะเขาจะรวยเพราะหวยหรือว่าเขาจะได้ดีเพราะหวยหวยทำให้รวยหวยทำให้ได้ดีหรืออะไรตรงเนี้ยเอไม่รู้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยตลอด10กว่าปีเนี่ยชีวิตเอดีขึ้นหลังเอเลิกเล่นหวยค่ะชีวิตดีขึ้นหลังเลิกเล่นหวยเป็นแบบนี้มาหลายครั้งเอเคยคบเพื่อนคนนึงเขารู้จักกับเอเพราะว่าเอขายเครื่องสำอางออนไลน์เอขายครีมอกเด้งเขามาซื้อกับเอรับมากระปุกละ50แล้วเอขายเขา250ค่าส่งอีก50แต่เอซื้อราคาส่งแต่เอไม่ได้ซื้อแค่กระปุกเดียวเอซื้อทีเนี่ย2โล3โลกว่าจะขายหมดนี่กว่าจะขายได้ทุนคืนนี่หลายเดือนเลย
แล้วทีเนี้ยเขาก็มาซื้อของกับเราแล้วเขาเห็นเรานามสกุลโหราพยากรกิจอ่ะเขาก็ถามว่าเป็นหมอดูเหรอแล้วก็บอกว่าใช่เป็นหมอดูจะมาดูไหมล่ะเนี่ยเปิดร้านเรามีร้านหมอดูอยู่ที่คลองสานจะมาดูกับกูไหมไม่ใช่พูดแบบนี้นะก็พูดว่าคือก็พูดเพราะนะเอกก็พูดเพราะก็บอกคุณจะมาดูกับเราไหมอะไรแบบเนี้ยเขาก็มาแล้วทีเนี้ยเขาก็ครูพอเขาก็มาดูกับเราบ่อยก็คุยกันตอนแรกก็คุยกันเรื่องปัญหาที่ว่าเขาอกหักปัญหาเรื่องผัวทิ้งอกหักอะไรของเขาอะนะทีเนี้ยพอเริ่มสนิทกันเนี่ยเอกก็ถามเขานะว่าแล้วพี่ทำมาหากินอะไรยังไงเงี้ยเขาก็เล่าให้ฟังหมดเลยว่าอ๋อพ่อแม่เขารวยแล้วก็เขาเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยก็รับจ้างพ่อแม่เนี่ยก็ให้เงินใช้ทุกเดือนแล้วก็พ่อแม่ให้เงินใช้ทุกเดือนนะแต่มีหน้าที่ต้องดูแลบ้านเป็นแม่บ้านแล้วน้องสาวก็จ้างเนี่ยเดือนละ 5,000 ให้ช่วยเลี้ยงหลานพ่อแม่ก็ให้ทุกเดือนเดือนละ 10,000 แล้วทีเนี้ยเขาก็มาดูกับเอ๋นะแล้วเขาก็สนใจทำธุรกิจออนไลน์เหมือนกันแต่ว่าเขามีเงินเก็บเยอะทีเนี้ยเขาก็ลงทุนทำธุรกิจออนไลน์โดยการขายเครื่องสำอางเหมือนกันแล้วก็ไปรับจากบริษัทขายส่งมาเลยนะแล้วทีเนี้ยก็เขาทำอยู่ประมาณปีนึงอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาขายดีเขาบอกว่าเขาขายดีเขาแล้วทีเนี้ยเขาเก็บเงินได้เยอะด้วยเขาบอกว่าเขาขายดีนะตอนแรกที่มาดูดวงกันเนี่ยเขาถามเอ๋ว่าคือดวงเขาเนี่ยถ้าจะขายเครื่องสำอางอ่ะรวยไหมเพราะว่าเขาเบื่อเขาอยากจะขายของออนไลน์เพราะว่าเขาอยู่กับบ้านเฉยๆเขาเบื่อว่าตอนเช้าเนี่ยจะมีหน้าที่ทำความสะอาดบ้านจ่ายตลาดทำกับข้าวทำความสะอาดบ้านดูแลพ่อแม่ที่แก่ชราเลี้ยงหลานแล้วก็เขามีปัญหาเรื่องความรักด้วยทีเนี้ยแต่ว่าเขาก็มีเงินเดือนนะพ่อแม่ก็ให้ทุกเดือนเดือนละ 10,000 น้องสาวก็ให้ช่วยค่าช่วยเลี้ยงหลานแต่แล้วก็บ้านเขาก็ไม่ได้ยากจนอะไรแล้วเขาก็พอมีเงินเก็บนะเขาก็เลยอยากจะลงทุนทำตรงนี้แล้วเอ๋ก็มองว่าดวงเขาพื้นดวงเขาดีนะจากพื้นดวงเป็นเขาเกิดฤกษ์เทวีอ่ะพื้นดวงนี้รวยเป็นเลิกเทวีคือเลิกคุณนายเลิกคนรวยก็พอคุยกันไปได้สักระยะนึงอ่ะเขาบอกว่าเอทายเขาแม่นเพราะฉะนั้นเขาอ่ะจะเชื่อเราดูดวงเขาแม่นเขาจะเชื่อทีเนี้ยเอก็บอกเขาว่าเนี่ยพี่อ่ะไม่ใช่แค่ขายเครื่องสำอางได้อย่างเดียวนะดวงพี่อ่ะขายเฟอร์นิเจอร์รวยดวงแบบเนี้ยขายเฟอร์นิเจอร์ขายเครื่องไม้รวยขายเครื่องสำอางก็รวยเขาทำอยู่ประมาณปีนึงอ่ะทีเนี้ยเขาก็ปรากฏว่าเขาขายดีมากนะแล้วเขาก็โทรมาแบบดีใจมากเลยเขาบอกว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาขายสินค้าได้ตั้ง 60,000 กว่าบาทแล้วก็มีคนจากต่างประเทศเนี่ยโทรมาสั่งทำให้เขาก็เลยขับรถไปเอาของจากโรงงานมาทีเนี้ยพอเริ่มสนิทกันมากๆเข้าเนี่ยตอนนั้นประมาณปี2553นะเป็นปีเสื้อแดงกำลังไอ้นี่เลยอ่ะเสื้อแดงโดนยิงที่ราชประสงค์อ่ะแล้วก็โทรไปเล่าให้เขาฟังเหมือนกันว่าเนี่ยไม่ค่อยมีลูกค้านะแล้วก็มันมีหนูมันวิ่งวนรอบตลาดเลยมันเหมือนกับเป็นลางร้ายไงเหมือนหนูวิ่งวนรอบตลาดมันร้องใหญ่เลยแล้วทีเนี้ยก็บอกกับเขาว่าเราก็บอกเขาตรงๆอ่ะว่าเนี่ยตอนนี้ไม่มีเงินเลยบอกว่าเนี่ยหนูไม่ค่อยมีเงินเลยพี่จะดูดวงกับหนูไหมอะไรแบบนี้ก็คือโทรไปชวนให้เขาดูดวงอ่ะแหละไม่มีทีเนี้ยเขาก็บอกเขาก็คนเขารวยเขาก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องเงินอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเขาก็ดูปกติแต่เขาให้เยอะไงให้ที1,500อย่างเงี้ยก็เขาก็ให้นะเขาให้มา1,000เพราะว่าเราบอกว่าเนี่ยตอนนี้ไม่มีเงินเลยเพราะว่าคือมันมีไฟไหม้ที่ตรงเสื้อแดงกรอบม็อบเนี่ยก็คนขายของกันไม่ได้เพราะว่าคนจะกลัวไงคนกรุงเทพเนี่ยจะกลัวการใช้เงินเพราะว่ามันมีการยิงกันตายที่กลางเมืองอะไรแบบนี้แล้วคนตายเยอะด้วยแล้วก็ปิดข่าวแล้วปรากฏว่าพวกที่ขายของอะไรแบบนี้จะขายไม่ค่อยได้คนก็จะไม่ค่อยกล้าใช้เงินร้านที่เคยขายดีๆก็จะขายไม่ค่อยได้แต่พอเปลี่ยนมาเป็นลุงตู่ก็หนักยิ่งกว่าเดิมอีกมันก็ยังขายไม่ได้จนตอนนี้หลายตลาดในประเทศไทยก็คือก็เจ๊ง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 กันไปเยอะเขาก็ถามเรานะว่าแล้วเอไม่มีเงินเก็บเหรอเราก็บอกว่าไม่มีใช้หมดเลยรายจ่ายเยอะแล้วก็รายจ่ายเราเยอะเราใช้เงินเก่งคือหาได้เท่าไหร่ก็ใช้หมดได้มาเยอะก็ใช้เยอะได้เงินมาน้อยก็ใช้น้อยหาเงินได้เยอะก็ใช้เยอะหาเงินน้อยก็ใช้น้อยอะไรแบบเนี้ย
คือถ้าช่วงไหนหาเงินได้น้อยก็ใช้น้อยช่วงไหนหาเงินได้เยอะก็ใช้เยอะไม่ค่อยซีเรียสอะไรเพราะว่าไม่มีลูกเป็นคนไม่มีลูกเป็นคนไม่มีลูกเป็นคนไม่มีผัวหาเงินได้เท่าไหร่คือกูก็ใช้หมดคือกูไม่ซีเรียสอะไรแล้วเขาก็ถามว่าแล้วทําไมไม่หัดเก็บเงินเอกก็บอกว่าเอกก็คือเอกบอกเขาตรงๆนะว่าจริงๆเอกก็เก็บเงินนะเช่นอย่างเราอะอยากจะซื้อคอมเนี้ยหรือเราอยากจะซื้อโน้ตบุ๊กอยากจะซื้อของอะไรแบบเนี้ยเราก็เก็บเช่นของเนี่ยละ20,000แล้วก็เก็บเงินพอครบ20,000แล้วก็ไปซื้อเอกก็บอกว่าเรื่องเงินเนี่ยเอกก็เก็บนะเก็บแต่พอเก็บเงินครบแล้วอะเราก็ได้เงินมาเนี่ยเราก็เอาไปซื้อเนี่ยเหมือนเราอยากจะซื้อของเงี้ยแล้วก็เก็บเงินแล้วก็ซื้อเพราะอะไรเพราะว่าคือเราไม่มีผัวไม่มีผู้ชายเลี้ยงดูคืออยากได้อะไรก็ต้องทำงานเก็บเงินเองแล้วเอกก็บอกว่าค่าใช้จ่ายก็เยอะค่ากินค่าอยู่อะไรแบบเนี้ยแล้วก็เราเช่าร้านเขาเนี้ยเราก็ต้องจ่ายค่าเช่าเขาอะไรแบบเนี้ยก็คือจ่ายค่ากินค่าเดินทางค่ารถค่าเดินทางค่ากินหมดเลยทีเนี้ยพี่เขาบอกว่าเขาบอกเรานะว่าเขาอ่ะอิจฉาเอนะเขาบอกว่าเขาอ่ะไม่ได้เรียนจบปริญญาตรีนะเขาบอกว่าคือเขาอ่ะเป็นคนหัวไม่ดีเขาเรียนจบปวชเรียนจบแค่ปวชนะแล้วก็เขาคนหัวไม่ดีเขาก็เลยเรียนจบแค่ปวชเขาไม่ได้ขอเรียนต่อปริญญาตรีอะไรเพราะว่าเขาขี้เกียจเรียนเขาบอกเขาเป็นคนขี้เกียจเรียนแล้วก็พ่อเขาก็บอกว่าไม่ต้องเรียนก็ได้ให้อยู่กับบ้านเฉยๆแต่ทีเนี้ยเขาเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือแล้วก็เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือต่างๆเนี่ยจะเป็นคนชอบอ่านหนังสือแล้วทีเนี้ยเขาไปอ่านหนังสืออยู่เล่มนึงเกี่ยวกับการใช้เงินแล้วก็เกี่ยวกับเขาอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐศาสตร์การวางแผนการเงินการใช้เงินการวางแผนการใช้เงินของแต่ละอาชีพอะไรแบบเนี้ยว่าคนอาชีพหมอเนี่ยมีรายได้เท่านี้คนเป็นหมอวิศวกรสถาปนิกเนี่ยรายได้เขาจะสูงมากทำให้พวกเนี้ยเขาสามารถผ่อนบ้านผ่อนรถได้อะไรได้จัดการอะไรได้ทีเนี้ยเขาก็บอกว่าเอน่าจะลองอ่านหนังสือเกี่ยวกับพ่อรวยเขาบอกเองนะว่าเอน่าจะลองหาหนังสือพ่อรวยสอนลูกรวยมาเขาถามเอว่าเอเป็นคนชอบอ่านหนังสืออะไรเอก็บอกว่าชอบอ่านหนังสือการ์ตูนเขาถามว่าคือเอเป็นคนชอบอ่านหนังสืออะไรแล้วก็บอกชอบอ่านหนังสือการ์ตูนชอบอ่านหนังสือนิตยสารชอบอ่านการ์ตูนชอบอ่านนิตยสารดาราแฟชั่นคอสโมโพเทชั่นนิตยสารคู่สร้างคู่สมชีวิตจริงคู่สร้างคู่สมชีวิตจริงเธอกับฉันนิตยสารดาราการ์ตูนอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ชอบอ่านพวกอาหารและสุขภาพอาหารสุขภาพแล้วก็ตำราเนี่ยที่ชอบอ่านก็คือตำราดูดวงตำราเรียนก็คืนครูหมดแล้ววิชาความรู้ทุกอย่างล้วนคืนครูไปหมดแล้วเรียนจบก็คืนหมดอย่ามาถามการเงินบัญชีไม่รู้เรื่องแล้วบัญชีบัญชีอะไรจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้อะไร101สูตรคำนวณต้นทุนสูตรคำนวณอะไรบัญชีสูตรคำนวณโรงงานลืมหมดเลยในสมองนี่ว่างเปล่าคือไม่รู้ว่าเรียนไปเพื่ออะไรเหมือนกันนะเรียนมาแล้วก็ไม่ได้ใช้เขาบอกว่าให้เราลองอ่านหนังสือที่มันจำเป็นที่ว่าเราต้องใช้ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองอ่ะจะเป็นหนังสืออะไรก็ได้ที่มันจะช่วยให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นถ้าเราอยากรวยก็ลองเราก็ต้องอ่านหนังสือเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์พ่อรวยสอนลูกรวยหนังสือเกี่ยวกับการวางแผนชีวิตอยากสวยก็อ่านหนังสือลดน้ำหนักชอบเป็นหมอดูก็อ่านหนังสือดูดวงไปก็หาความรู้เพิ่มให้อ่านหนังสือพวกนี้ดูเราจะได้วิเคราะห์ได้ทีเนี้ยตอนนั้นน่ะที่เราเครียดเรื่องเงินน่ะก็เพราะเราไม่มีเงินแล้วก็เงินเก็บก็ไม่มีถามเงินเก็บเนี่ยมันเก็บไม่มีอะไรเลยมีแต่ตัวกับหัวใจนะคะมีแต่หอยกับรอยยิ้มคือไม่มีอะไรเลยไงคือตอนนั้นคือไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยแต่พี่เขาบอกว่าเขาเป็นคนชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับพวกเศรษฐศาสตร์นะหนังสือเกี่ยวกับ
พ่อรวยสอนลูกรวยหนังสือเกี่ยวกับการวางแผนเศรษฐศาสตร์อะไรแบบเนี้ยเขาเป็นคนชอบอ่านเขาอยากรู้ว่าทำยังไงถึงจะรวยเขาก็เลยชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับการวางแผนชีวิตแล้วเขาอ่านค่อนข้างเยอะแต่ถามว่าเขาเป็นคนที่เรียนจบสูงไหมไม่ก็จบแค่ปวชอ่ะปวชเทียบเท่าปวชนี่ก็คือเทียบเท่าม .6 ปวชเทียบเท่าม .6 ทีเนี้ยมีอย่างหนึ่งอ่ะที่เขาบอกเอ๋นะเขาบอกว่าคือการที่เอ๋อ่ะชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับhealing อ่านหนังสือเกี่ยวกับอาหารและสุขภาพหนังสือนิตยสารเกี่ยวกับชีวจิตอาหารแมคโครไบโอติกอะไรเกี่ยวกับลดน้ำหนักเนี่ยจริงๆมันก็ดีอยู่แล้วเพราะว่ามันทำให้เรามีความรู้พอเรามีความรู้เนี่ยเราจะได้มาดูแลสุขภาพความสวยของตัวเองได้เขาบอกมันก็ดีแต่เขาก็อยากจะแนะนำนะว่าคือเราอ่ะควรจะวางแผนชีวิตของตัวเองด้วยเขาถามว่าเดือนนึงเนี่ยใช้อะไรบ้างก็เราก็บอกหมดเลยนะว่าเช้ามากินนู่นกินนี่กินนั่นชอบกินเขาถามชอบกินอะไรเอกก็บอกว่าชอบกินโกโก้ไม่เขาถามว่ากินเหล้ากินเบียร์ดูดบุหรี่ไหมบอกว่าไม่กินเหล้าไม่กินเบียร์ไม่ดูดบุหรี่ไม่เล่นยาไม่กินเหล้าไม่กินเบียร์ไม่ดูดบุหรี่ไม่เล่นยากินอย่างเดียวชอบกินขนมกินนมกินอาหารอร่อยอร่อยกินของแซ่บๆอะไรปกติแล้วเขาถามมาว่าเล่นพนันไหมเขาถามเรานะว่าเราเล่นการพนันไหมกลายเป็นว่าลูกค้าเนี่ยจะมาวางแผนชีวิตให้หมอดูจากที่ว่าหมอดูเนี่ยเป็นคนวางแผนชีวิตให้ลูกค้านะแต่กลายว่าลูกค้าเนี่ยจะมาวางแผนชีวิตให้หมอดูเขาก็แนะนำนะเขาบอกว่าเขาถามว่าเราอ่ะเดือนนึงอ่ะใช้เงินอะไรบ้างตอนนั้นนะปี53อ่ะที่ว่าเสื้อแดงโดนยิงเยอะๆแล้วก็บอกหมดนะว่าชอบกินร้านเนี้ยเนี่ยร้านเนี้ยอร่อยแต่แพงกินก็บอกว่าของแพงก็กินถ้าช่วงไหนหาเงินได้เยอะถ้าช่วงไหนหาเงินได้เยอะก็เข้าร้านแพงๆกินหมูกระทะกินร้าน MK กินร้านอาหารดีๆไปเลยแบบเนี้ยหรือถ้าอยากกินก็กินอะไรแบบเนี้ยไม่ได้คิดอะไรมากคือถ้าอยากกินก็จะซื้อกินคือจะไม่ได้คิดอะไรมากเกี่ยวกับเรื่องราคาเท่าไหร่สมมติถ้าเราอยากกินเราก็จะกินแต่ไม่ใช่คนที่ว่าจะต้องกินสตาร์บัคทุกวันไม่ใช่คนที่ว่าจะต้องกินของแพงเพราะว่าโดยความรู้สึกส่วนตัวมีความรู้สึกว่ากาแฟเนี่ยไม่ได้หมายความว่ากาแฟที่ราคาแพงจะอร่อยกว่ากาแฟที่ราคาถูกเพราะว่าหลักการชงอ่ะมันก็คล้ายๆกันอยู่แล้วหลักการชงอ่ะมันจะคล้ายๆกันต่างกันที่ยี่ห้อก็เท่านั้นเองเขาก็ถามเกี่ยวกับเรื่องพวกเนี้ยถามนะคือจริงๆเอ๋ไม่ได้ยืมเงินเขานะเอ๋แค่บอกว่าเนี่ยพี่จะดูดวงไหมช่วงนี้หนูช่วงเนี้ยเสื้อแดงมันโดนยิงตายแล้วหนูก็ไม่มีลูกค้าพี่จะดูดวงกับหนูไหมแต่เขาก็มาถามจนเขาบอกมาว่าไม่กินเหล้าไม่กินเบียร์ไม่ดูดบุหรี่ไม่เล่นยาไม่เล่นพนันแต่บ้าเล่นหวยแล้วเขาถามว่าเดือนนึงเล่นหวยเท่าไหร่เอ๋ก็บอกว่าบางเดือนก็หลายพันบางเดือนก็500บางเดือนก็500บางเดือนก็หลายพันบางเดือนก็ไม่เล่นบางเดือนก็ไม่เล่นบางเดือนก็หลายพันบางเดือนก็ไม่กี่ร้อยบางเดือนก็ไม่เล่นแล้วแต่นี่คือเราตอบนะตรงๆอะว่าเนี่ยบางเดือนเนี่ยไม่เล่นเลยเพราะไม่มีตังค์บางเดือนก็เล่นเล่นเยอะด้วยทีเนี้ยเขารู้ปัญหาของเราอะเขาก็เลยบอกว่าแล้วที่เล่นๆมาเนี่ยเคยถูกเท่าไหร่เคยถูกมากที่สุดเท่าไหร่เขาถามนะว่าเนี่ยแล้วที่คุณเล่นๆมาเนี่ยคุณถูกหวยมากที่สุดเท่าไหร่แล้วที่เสียไปทั้งหมดเท่าไหร่เราก็มานั่งนึกกันว่าโอ้โหเสียไปประมาณ50,000-60,000แล้วมั้งที่ถูกมาที่เสียไปเนี่ยอาจจะแบบหลายหมื่นอ่ะที่เสียไปเนี่ยน่าจะหลายหมื่นอ่ะแต่ว่าที่ถูกอ่ะอาจจะแค่ประมาณ10,000เท่านั้นเองเหมือนเสียไป5ได้มา10,000อะไรแค่เนี้ยก็บอกเขาถามไง
คือมันเป็นการตั้งคำถามว่าแล้วที่ผ่านมาเล่นเนี่ยเสียเงินไปเท่าไหร่ในการเล่นพนันไอ้เล่นหวยนี่แหละเสียไปเท่าไหร่ทั้งบนดินใต้ดินแล้วทีเนี้ยเขาก็ย้อนถามมาว่าลองเลิกเล่นหวยดูดีไหมเขาบอกว่าเนี่ยเขาถามเราว่าเรามีบัญชีของธนาคารออมสินไหมเป็นการตั้งคำถามนะว่าคุณมีบัญชีธนาคารออมสินไหมเอกก็บอกว่าตอนป.6เคยมีแล้วก็ปิดบัญชีไปแล้วเหมือนตอนป.6เคยมีนะแล้วก็ปิดบัญชีไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าอาจารย์ครูแหละครูต้องเรียกคุณครูคุณครูตอนป.5เนี่ยตั้งแต่ป.5ยันป.6เนี่ยคือคุณครูเขาจะให้ฝากเงินไงก็คือพอไปเรียนเนี่ยวันนี้ฝาก3บาทพรุ่งนี้ก็คือหัวหน้าห้องเขาจะจดไงว่าเนี่ยนวลวันเนี่ยวันนี้เอาเงินมาฝาก5บาทวันศุกร์ฝากเท่าไหร่แล้วทีเนี้ยตั้งแต่ป.5ยันป.6เนี่ยพอเรียนจบป.6ปุ๊บเนี่ยก็ในบัญชีเนี่ยมีเงินอยู่ก็หลายพันนะมีเงินอยู่หลายพันแล้วทีเนี้ยก็พอจบป.6มาเนี่ยก็คือก็ได้เงินมาประมาณก็หลายพันนะประมาณเกือบ 3,000 น่ะเป็นเงินที่ฝากเนี่ยแหละพอวันนี้ฝาก2บาทพรุ่งนี้ไม่ฝากวันนี้ฝาก5บาทครูประจำชั้นเนี่ยเขาจะให้หัวหน้าห้องจดเนี่ยว่าเดือนนี้อ่ะเดือนนี้นะเดือนนี้คนนี้ฝากเท่านี้เท่านี้ทีนี้เขาก็จะรวบรวมเงินทั้งหมดเลยนะรวบรวมเงินทั้งหมดเลยนะไปอยู่ที่คุณครูก็คือคุณครูเป็นคนเอาเงินไปครูเป็นคนเอาเงินไปนะแล้วทีเนี้ยพอเรียนจบเนี่ยก็เขาจะทำบัญชีเลยไงซึ่งตัวเราอะเราไม่รู้ว่าเงินก้อนเนี้ยที่ได้มาเนี่ยมันเป็นจำนวนที่ถูกต้องเปล่าเรายังไม่รู้เลยนะไม่บอกตรงๆว่าเราไม่รู้ใครจะไปจำได้อะวันนี้ฝาก5บาทพรุ่งนี้3บาทอีกวันนึง10บาทอีกวันนึง2บาทใครจะไปจำอะในเมื่อตอนนั้นอะเด็กป.5มันไม่มีใครจดเด็กป.5มันไม่มีใครจดนะคนที่รู้ตัวเลขจริงก็คือหัวหน้าห้องกับครูครูกับหัวหน้าห้องเนี่ยจะเป็นคนรู้ตัวเลขจำนวนเงินที่ถูกต้องแต่ว่าความที่ว่าเป็นเด็กเนี่ยไม่มีใครรู้ตรงนี้นั่นคือสิ่งที่เรานึกออกนะเพราะถามว่าเคยมีบัญชีออมสินไหมเราบอกมีแล้วตอนนั้นนะเก็บเงินได้จริงๆเก็บเงินได้จากการที่ว่าเขาบังคับให้ฝากเป็นการบังคับให้ฝากบางคนเนี่ยจบป.6เนี่ยมีเงินเก็บเนี่ย 5,000 เลยนะจบป.6 มาเด็กบางคนเนี่ยมีเงินเก็บเนี่ยประมาณ 5,000 เพราะอะไรเพราะว่าพ่อกับแม่สนับสนุนให้ลูกเนี่ยออมเงินทีเนี้ยพอมาที่โรงเรียนปุ๊บเนี่ยเด็กจะออมเงินทุกวันเลยนะ20บาทโดยที่ว่าพ่อกับแม่เนี่ยเขาจะจดให้ลูกเลยว่าเนี่ยให้ลูกไปอ่ะวันโรงเรียนวันละ50แล้วก็ให้เด็กเนี่ยไปฝากโรงเรียนเนี่ย20ขึ้นบางทีเด็กก็จะฝาก30บางทีก็ฝาก20พ่อกับแม่เนี่ยเขาจะคือเพื่อนเอบางคนเนี่ยเขาจะมีสมุดจดเลยนะว่าเนี่ยวันนี้เขาฝากเงินนะ30แล้วก็วันนี้ฝาก20เพราะพ่อแม่เนี่ยเขาให้วันละ50พ่อกับแม่ให้ลูกใช้วันละ50บาทแต่ตอนเออยู่ป.5 กับป.6 เอได้ใช้20ป.5 กับป.6 ได้ใช้วันละ20บาทก็คือมีรถโรงเรียนรับส่งนะ20บาทก็คือซื้อขนม10บาทซื้อน้ำเนี่ยซื้อน้ำก็ซื้อน้ำซื้อขนมแค่นี้หมดละป.5 ป.6 ไม่มีอะไรแต่ทำไมเงินเนี่ยระยะจากป.5 ถึงป.6 เนี่ยมันมีเงินจำนวนเนี้ยจบออกมาเนี่ยมีเงินในบัญชีเนี่ยเฮ้ยมันเป็นพันมันถึงนะแล้วก็ว่าเขาคงโกงหรอกเพราะว่าจุดประสงค์ที่ครูเขาทำโครงการเนี้ยจุดประสงค์ของโครงการเนี้ยคือต้องการสอนให้เด็กรู้คุณค่าของการออมเนี่ยทีเนี้ยพอเอได้คุยกับพี่คนเนี้ยเราก็มานั่งคิดนะว่าเราควรจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้แล้วอ่ะเอก็เลยตัดสินใจเลิกเล่นหวยเพราะพี่เขาถามว่ารู้จักสลากออมสินไหมเขาบอกว่าพี่มีเงินในสลากออมสินอยู่ประมาณ1ล้านเขาบอกนะว่าคือพี่เนี่ยมีเงินในออมสินอยู่1ล้านบาทเพราะว่าเขาอายุเยอะกว่าเราไงแล้วก็พ่อแม่ให้เงินพ่อกับแม่ให้เงินเขาทุกเดือนเขาก็ไม่รู้เอาเงินไปทำอะไรไงเขาก็ฝากเพราะว่าคือค่ากินอาหารค่ากับข้าวค่าอาหารเนี่ยก็เบิกขอพ่อแม่
ค่าน้ำค่าไฟไม่ต้องจ่ายค่าอาหารก็เบิกพ่อแม่น้องสาวก็ให้เงินค่าช่วยเลี้ยงหลานพ่อแม่ให้เงินทุกเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินที่เขาได้มาทั้งหมดเนี่ยเดือนนึงเนี่ยเขาฝากเข้าธนาคารเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นมันก็เลยถึงล้านใช่เขาบอกว่าเขาเอาเงินเขาบอกว่าเขาจะมีเงินอยู่ในสลากออมสินนะอยู่ล้านหนึ่งแล้วก็เงินสดในส่วนเงินสดมีอยู่20,000ในส่วนเงินสด20,000ก็คือเผื่อเขาเอาไว้ซื้อเสื้อผ้าเครื่องสำอางอะไรของเขาอ่ะใช้ส่วนตัวทีเนี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยลองหัดเปลี่ยนแปลงตัวเองดูถ้าเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เนี่ยมันน่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นถ้าดวงเราอ่ะมันจะเป็นคนรวยจริงๆอ่ะนะถ้าดวงเรามันมีวาสนาหรือเราจะสามารถที่จะเป็นคนรวยจริงๆได้อ่ะมันก็คงถูกเองเพราะเอกก็เคยอ่านข่าวเจอนะที่ว่าคุณยายอายุ60กว่าคุณยายอายุ65ถูกรางวัลที่1ธ.ก.ส.ได้เงินมา10ล้านก็เคยอ่านเจอนะแต่เอ๋อ่านข่าวแล้วเอ๋อ่านข่าวแล้วเอ๋งงนะงงที่ว่าพอถูกปุ๊บเนี่ยญาติพี่น้องจะต้องพาคุณยายหนีไปอยู่ที่อื่นคือตัวญาติพี่น้องจะต้องพาคุณยายหนีไปอยู่ที่อื่นคือตกงงตรงเนี้ยเอ้าเงินก็เงินก็เงินกูแต่ทำไมต้องหนีเออก็คือคนสมัยนี้นี่น่ากลัวนะแล้วความที่ว่าเราเป็นหมอดูเนี่ยคือเราก็เจอคนที่เขามีปัญหาเรื่องการเงินอะเยอะนะบางคนเป็นหนี้นอกระบบบางคนเป็นหนี้นอกระบบ20,000 30,000บางคนก็เป็นหนี้นอกระบบเป็นล้านบางคนก็มีหนี้นอกระบบนี่อุ้ยหลายแสนคือเอ๋เป็นหมอดูเนี่ยคือเราเจอคนมีปัญหาเนี่ยเยอะคนนี้เป็นหนี้เท่านี้คนนี้เป็นหนี้เท่านี้คนนี้เป็นหนี้เท่านี้แต่เราก็เพิ่งเคยสังเกตเหมือนกันว่าลูกค้าบางคนน่ะที่เขาเป็นคนรวยอ่ะคือสิ่งที่อยู่ในสมองเขานี่ไม่ธรรมดานะเว้ยประมาณว่าสิ่งที่เขาคิดน่ะกลไกการคิดของเขาเนี่ยมันไม่ธรรมดานะคือเขาคุยกับเราเนี่ยจนเรานี่แบบเออจริงว่ะที่เขาพูดนี่มันจริงนะเขาบอกเราเลยว่าให้เราเปลี่ยนวิธีการคิดเขาบอกว่าให้เราลองให้เราเนี่ยเลิกเล่นหวยสัก3เดือนแล้วก็สมมุติว่าเดือนนี้เราได้เงินเยอะนะสมมุติเดือนนี้เออเราได้เงินเยอะให้เราเอาเงิน 2,000 นะที่จะซื้อหวยอ่ะไปซื้อสลากออมสินเหมือนกับว่าเดือนนี้เราจะเล่นหวย500แล้วก็เอาเงิน500เนี่ยไปซื้อสลากแทนเดือนหน้าอยากจะเล่นหวยอีก 2,000 ก็เอาเงิน 2,000 เนี่ยไปซื้อสลากแทนทีเนี้ยเอก็พอเอเริ่มกลับมานั่งคิดเนี่ยคือเรานั่งคิดนั่งคิดไปถึงตอนประถมเลยนะว่าเอ๊ะทำไมตอนประถมเนี่ยแม่ให้ตอนประถมตอนป.5 ป.6 แม่ให้แค่วันละ20บาทอะแต่เรียนจบมามีเงินฝากเนี่ยเกือบ 3,000 คือเรียนจบป .6 มามีเงินฝากนะเกือบ 3,000 ทั้งที่แม่เนี่ยให้เงินแค่วันละ20แต่เราฝากไงวันนี้ฝาก5บาทพรุ่งนี้3บาทมะรืนนี้2บาททำอย่างเงี้ยมันเงินมันถึงนะมันไม่น่าจะถึงมันก็ถึงอะเออแล้วก็มานั่งคิดนะแล้วทำไมคนที่ทำงานอะคนที่ทำงานแล้วเงินเดือน 20,000ทำงานแล้วเงินเดือน 30,000 ทำงานแล้วเดือน 50,000 ถึงเป็นหนี้ธนาคารเนี่ยแต่ละคนไม่ต่ำกว่า 50,000 คือบางคนเนี่ยเป็นหนี้บัตรเครดิต8ใบอย่างญาติเอ๋เนี่ยมีนะเป็นหนี้บัตรเครดิต7ใบบางคนเป็นหนี้บัตรเครดิตแค่2ใบบางคนเป็นหนี้บัตรเครดิต5ใบซึ่งเป็นหนี้บัตรเครดิตเนี่ยในจำนวนเยอะมากอะหลายแบบ500,000 600,000 700,000 800,000 ปึ๊บเลยนะเออแล้วเขาก็เนี่ยต้องมาเสียเงินค่ายาแก้ไมเกรนยาแก้โรคซึมเศร้ายาแก้เครียดเออเราก็มานั่งนึกนะคนที่เขารวยคนที่ว่าเขารวยอ่ะเขามีกลไกความคิดที่ดีมากกว่าเราแต่ความที่ว่าเราเป็นหมอดูไงเราชอบดูดวงเราก็ชอบอ่านแต่อะไรที่มันลึกลับชอบอ่านแต่ที่นี่เองก็คิดอะไรได้เยอะนะมันก็นั่งคิดเอ๊คือเพื่อนเอ๋อ่ะที่เรียนจบแค่ป
ไม่ใช่ปอเพื่อนที่เรียนจบแค่ม .6 อ่ะมีผัวฝรั่งแล้วก็เขาสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากไม่ใช่คนเรียนเก่งเลยสมัยเรียนหนังสือก็เรียนได้ห่วยมากเป็นคนที่เรียนหนังสือไม่เก่งเลยนะแต่ว่าเขาสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีทั้งที่เรียนจบแค่ม .6 แล้วอย่างลูกค้าเอกคนนี้ที่ว่าจบปวช.อ่ะแต่เขาเป็นคนที่มีความคิดความอ่านที่เขามีความคิดความอ่านที่ดีมากเลยนะแล้วสิ่งที่เขาคิดได้เนี่ยเขาเรียกว่าการตกผลึกทางความคิดแล้วความคิดของเขาเนี่ยเป็นความคิดที่ดีและเป็นความคิดที่ถูกต้องแล้วก็เป็นความคิดที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนอื่นได้จริงๆโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปเสียเงินค่าเรียนโค้ชชิ่งหรือไปเรียนเข้าคอร์สอบรมจิตวิทยาเลยเพราะว่าสิ่งที่เขาแนะนำเราเนี่ยมันมาจากสมองแล้วก็มาจากประสบการณ์ของเขาที่เขาวิเคราะห์ไต่ตองดูแล้วการที่เราจะเชื่อใครสักคนหนึ่งเนี่ยให้เราดูด้วยว่าคนที่มาสอนให้เรารวยมันรวยจริงไหมคนที่มาสอนให้เรารวยเนี่ยตัวมันอะรวยจริงเปล่าอย่างพี่คนเนี้ยเขาก็เป็นคนที่พ่อแม่เขาก็ไม่ได้ว่าพ่อแม่ไม่ได้จนนะแต่ว่าเขาอ่านหนังสือไงพ่อรวยสอนลูกรวยการใช้เวลาทำงานส่วนตัวเองไปเล่นเรือใบให้เวลาเนี่ยมันทำงานให้เราแต่เจ้าตัวคนที่เป็นพ่อเขาบอกว่าเขาว่าอ่านหนังสือพ่อรวยสอนลูกรวยครบหมดทุกเล่มเลยเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามแล้วเขารู้สึกว่าเขาอ่านแล้วเขาชอบมากแล้วเขารู้สึกว่าเนี่ยเขาอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเขาอยากจะลองทำธุรกิจออนไลน์แต่เขาไม่แน่ใจว่าเขาจะไปรอดไหมเขาก็เลยมาดูดวงแล้วบังเอิญมันเป็นความบังเอิญไงที่ว่าเขารู้จักเราเนี่ยผ่านไอ้ครีมอกเด้งเขามาซื้อครีมอกเด้งกับเราแล้วเขาเห็นเรานามสกุลโหราพยากรกิจเนี่ยเขาก็คิดว่าเราน่าจะดูแม่นนะเพราะนามสกุลแบบนี้เขาก็ลองดูขำๆอ่ะแต่เขาก็บอกว่าเราทายดวงความรักเขาตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทายดวงเรื่องความรักเขาตรงก็น่าจะทำทายเรื่องทำงานเรื่องการงานการเงินอะไรตรงเนี้ยก็น่าจะทายตรงแต่ทีเนี้ยสิ่งที่เรารู้เนี่ยมันก็อาจจะแค่ในส่วนของการดูดวงนะเราไม่ได้รู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตเราไม่ได้รู้ว่าเนี่ยจะต้องบริหารจัดการเรื่องการเงินยังไงคนที่เก่งเรื่องเศรษฐศาสตร์เก่งเรื่องคนที่เก่งเรื่องการเงินเก่งเรื่องเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาก็บริหารจัดการชีวิตได้ดีถึงจะมีปัญหาโควิดอ่ะสัก1ปีอ่ะเขาก็ไม่ได้สะเทือนอะไรเพราะว่าพวกนี้เงินเก็บมันเป็นล้านขนาดคนอยู่กับบ้านเฉยๆอ่ะมีเงินเป็นล้านแต่คนที่ออกมาทำงานนอกบ้านมีเงินเดือน 30,000 40,000 เนี่ยไม่มีเงินเก็บเลยคนอยู่กับบ้านเฉยๆเนี่ยคนอยู่กับบ้านเฉยๆเนี่ยพ่อแม่ให้10,000นึงน้องสาวให้ 5,000 มีคนที่มีเงินใช้อ่ะเดือนละ 15,000 เนี่ยสามารถเก็บเงินได้เป็นล้านในขณะที่คนที่ทำงานเดือนได้เงินรายได้เนี่ยเดือนละ 50,000 เนี่ยเงินเก็บนี่ไม่มีเลยตรงเนี้ยคือเราเริ่มคิดแล้วไงว่าเราควรจะเชื่อคนที่เขารวยมากกว่าเชื่อคนที่เขาหาเงินได้เยอะนี่คือสิ่งที่เราคิดนะเราคิดว่าแล้วที่เราควรจะเชื่อคนที่ว่าเขารวยมากกว่าเชื่อคนที่เขาหาเงินได้เยอะนะแต่จริงโดยความคิดเองน่ะคือคนเราอ่ะมันไม่มีใครฉลาดไปซะทุกเรื่องไงบางคนก็โง่ในหลายเรื่องแล้วก็บางคนก็อาจจะฉลาดในบางเรื่องบางคนอาจจะเชี่ยวชาญในเรื่องนี้อีกเรื่องนึงก็คือปัญญาอ่อนคือบางคนเนี่ยทำมาหากินเก่งหาเงินเก่งนะแต่ในเรื่องความรักนี่เหมือนปัญญาอ่อนเลยนะเจอผู้หญิงปลอกลอกอ่ะเป็นลุงโอนไวเงี้ยโอนให้ไปเจอผู้หญิงปลอกลอกไปเป็นล้านก็มีนะไม่เคยเจอตัวจริงนะแค่คุยกันทางเน็ตแค่คุยกันในเน็ตแล้วก็เสือกหลงรักเขาแล้วแล้วก็เป็นลุงโอนไวก็โอนให้เขาไป200,000แสนหนึ่งบ้าง200,000บ้างไปมานับรวมๆกันตายแล้วโดนปลอกลอกไปเป็นล้านแล้วเพราะอะไรเจอมิจฉาชีพไปขโมยรูปคนสวยๆมาทำเฟซบุ๊กปลอมแล้วในเฟซบุ๊กเนี่ยบางคนก็ส่งรูปมาให้เอ๋ดูนะก็บางคนก็เราคิดว่าเป็นเฟซปลอมนะ
ราะว่าผู้ชายในเฟซเนี่ยหล่อมากซึ่งถ้าหล่อมากๆมันไม่น่าจะโสดหรอกบางคนเนี่ยมาขอแอดเราเป็นเพื่อนเราเข้าไปดูในโปรไฟล์อ่ะโหยแบบในแบบโอ้เซ็กซี่แบบวู้หล่อเซ็กซี่เลยนะหูหน้าตาหล่อเซ็กซี่มากแต่ก็มีบางคนที่เราจําได้ว่ามันเป็นดาราเพราะว่าเกิดจากว่าเราเป็นคนชอบดูซีรีส์ชอบดูซีรีส์อเมืองนอกเป็นคนชอบดูซีรีส์เมืองนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะจําหน้าดาราเมืองนอกได้พอเราเห็นบางคนเนี่ยเราจําได้เลยไอ้นี่มันดาราคนนี้ดาราจําได้ด้วยไอ้คนนี้มันดารามันดาราอเมริกาคนนี้เอ้ยดาราปากีสถานไปขโมยรูปอิมรานแอบบาสมาทำโปรไฟล์ปลอมไปขโมยรูปดาราหล่อๆมาอะไรแบบเนี้ยทำโปรไฟล์ปลอมหลอกเลยแบบเนี้ยคือบางคนทำมาหากินเก่งหาเงินเก่งอะแต่ว่าไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมพวกนี้ก็เยอะนะเยอะคือหลายคนเลยทำงานหาเงินเก่งมากเลยนะทำงานเก่งหาเงินเก่งเก็บเงินเก่งแต่ไม่ทันเล่ห์พวกเนี้ยซึ่งเอกก็เคยเห็นนะบางคนนี่โอ้มีเขามีธุรกิจส่วนตัวเป็นมีธุรกิจส่วนตัวแล้วก็หาเงินได้เยอะแต่ก็ไปโดนพวกแบบไปโดนพวกมิจฉาชีพอย่างเงี้ยหลอกทีหลอกเยอะเลยอ่ะตอนแรกเราก็สงสารเขานะแต่พอเรามาคุยกับเขาอ่ะคือเราคุยกับเขาในเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องความรักอ่ะพอมาคุยในเรื่องเกี่ยวกับการทำธุรกิจเนี่ยเราว่าสมองเขาไม่ธรรมดานะแบบว่าคือแนวคิดทั้งแนวคิดนะทั้งประสบการณ์การทำงานทั้งแนวคิดแล้วก็ไอเดียของเขาเนี่ยดีมากเพราะว่าเดินทางไปทั่วโลกเคยไปเวียดนามเคยไปเมืองจีนเคยไปอเมริกาได้เดินทางได้มีโอกาสได้เดินทางไปในหลายๆที่ทั่วโลกเขาเคยเดินทางไปเขมรไปดูสินค้าที่เมืองจีนราคาเท่านี้เขาจะบอกเลยว่าสินค้าเมืองจีนคุณภาพไม่ดีไปเอาของเวียดนามอะไรแบบนี้มาขายดีกว่าอะไรแบบนี้นะแล้วก็คุยอะไรแบบนี้ก็โอเคนะแล้วว่าโอเคอ่ะคืออย่าคิดว่าตัวเองอ่ะฉลาดคนเราที่ตกม้าตายอ่ะส่วนใหญ่มันจะคิดว่าตัวมันอ่ะฉลาดซึ่งตัวเอเองอ่ะเอให้ความสำคัญกับความไว้เนื้อเชื่อใจ1เลยนะความไว้เนื้อเชื่อใจ2คือเราให้ความสำคัญกับการให้เกียรติคนให้เกียรติความคือคนเราอ่ะมันไม่มีใครฉลาดไปสักทุกเรื่องบางคนเนี่ยเขาอาจจะโง่เรื่องนี้แต่เรื่องอื่นเขาอาจจะฉลาดก็ได้ใบปริญญาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนนั้นจะฉลาดคนที่เรียนจบด็อกเตอร์บางทีก็อาจจะโง่เพราะเท่าที่เอเห็นบางคนเรียนจบปริญญาโทพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เยอะในขณะที่เอเห็นหลายคนเรียนจบม.3พูดภาษาอังกฤษได้พูดเกาหลีก็ได้บางคนเนี่ยเรียนจบแค่ม.3เนี่ยพูดเยอรมันได้นะพูดอังกฤษได้พูดเยอรมันได้บางคนจบม .6 โอ้ยภาษาอังกฤษเนี่ยเขาพูดดีมากเลยบางคนจบม .3 เนี่ยมนทานตันติสุขเนี่ยก็พูดภาษาอังกฤษได้แปลหนังสือต่างประเทศได้เป็นล่ามแปลหนังสือต่างประเทศได้แต่ว่าไม่ได้เรียนจบสูงแต่ว่าเขาไม่ได้เรียนจบสูงแต่ว่าเขาเอาดีทางด้านภาษาอังกฤษเขาเอาดีทางด้านภาษาอังกฤษแล้วเขาก็สามารถเป็นล่ามได้แปลหนังสือต่างประเทศได้ตรงเนี้ยเราค่อนข้างนับถือเขานะมนทานีนะมนทานีก็เคยอ่านงานแปลอ่านงานแปลของมนทานีนะเดี๋ยวเอาให้ดูอันเนี้ยเป็นผลงานแปลของมนทานีตันติสุขนะคะโหราศาสตร์คู่แท้นะก็เป็นหนังสือแปลเป็นโหราศาสตร์เป็นโหราศาสตร์กรรมเป็นหนังสือต่างประเทศที่ว่ามนทานีเขาแปลมาให้เป็นภาษาไทยเพราะว่าการอ่านหนังสือ astrology การอ่านหนังสือต่างประเทศการอ่านหนังสือภาษาต่างประเทศเนี่ยถ้าเป็นคนที่ภาษาอังกฤษไม่แข็งเนี่ยมันทำได้ค่อนข้างยากทำได้ค่อนข้างยากนะแต่กับเราก็พออ่านได้แต่คือตัวเราอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอ่านรู้เรื่องนะแต่ใช้เวลานานหน่อยเป็นคนอ่านรู้เรื่องแต่ใช้เวลานานหน่อยแล้วก็ใช้เวลาในการวิเคราะห์อะไรตรงนี้ต้องใช้ความคิดเยอะ
คือมันต้องคนที่ชอบจริงๆอ่ะถ้าเป็นคนที่ชอบจริงๆเนี่ยเขาจะสามารถทำตรงนี้ได้ค่อนข้างดีแล้วก็อยู่ที่ว่าคนคนนั้นเนี่ยจะมีความคิดเมื่อไหร่ที่เรามีความคิดเมื่อไหร่ที่เรามีความคิดที่ถูกรูทางเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความคิดที่ถูกรูทางอ่ะเราก็มีความสุขได้อย่างคนที่มีความคิดเนี่ยเขาก็ให้คำแนะนำที่ดีคนที่เขาหวังดีกับเราอ่ะเขาก็จะให้คำแนะนำที่ดีคนที่เขาไม่ได้หวังดีกับเราเขาก็จะให้คำแนะนำเร็วๆบางคนเนี่ยเข้ามาเนี่ยเหมือนตอแหลนะพูดจาดีปากหวานพูดจาดีแต่ก็ไม่ได้เจตนาดีบางคนเนี่ยดูเหมือนเขาจะชอบเรานะบางคนดูเหมือนเขาจะชอบเราดูเหมือนเขาจะรักเราเขาพูดจาดีกับเราแต่ว่าสิ่งที่เขาพูดออกมาหรือสิ่งที่เขาแนะนำมันเหมือนกับแอปเปิลเคลือบยาพิษล้วนๆเลยคือบางคนเนี่ยเขาทำตัวเหมือนรักเราทำตัวเหมือนหวังดีกับเราทำตัวเหมือนชื่นชมในความสามารถของเราแต่เขาก็ไม่ได้เจตนาดีเขาไม่ได้หวังดีไม่ได้เจตนาดีอะไรกับเราเลยสักนิดเดียวดูที่จุดประสงค์แล้วอ่ะมันไม่ใช่คือบางคนเนี่ยชวนเราไปเล่นออนไลน์ชวนเหล้าชวนกินเบียร์ชวนไปทำอะไรเหี้ยๆอย่างเงี้ยมันต้องคนโง่จริงๆอ่ะถึงจะเชื่อคือบางคนเนี่ยเราก็ตามเขาไม่ค่อยทันนะคือบางคนเนี่ยเขาไม่ได้เจตนาดีกับเรานะแต่เราเนี่ยคิดว่าเขาเจตนาดีแล้วเราก็หลงเชื่อเขาพอเราหลงเชื่อเขาเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยเสียประโยชน์ไปเลยเพราะว่าเขาชวนเราโดดเรียนเขาชวนเราโดดเรียนเขาชวนเราทำอะไรที่มันไม่ดีจนเรามาคิดได้ตอนหลังไงว่าอันเพื่อนดีมี1ถึงจะน้อยดีกว่าเพื่อน100คอยคิดริษยาเพื่อนที่เขาชวนเราโดดเรียนเพื่อนที่ว่าเขาชวนเราโดดเรียนเพื่อนที่เขาชวนเราโดดเรียนเพื่อนที่เขาชวนเราให้เสียเรื่องการเรียนชวนเราโดดเรียนชวนเราให้เสียเรื่องการเรียนชวนให้เราทำเรื่องไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยสอนเรากินเหล้าสอนเรากินเบียร์ชวนเราไปเที่ยวเนี้ยลึกๆแล้วเขาไม่ได้หวังดีกับเรานะลึกๆในจิตใจลึกๆในจิตใจในสันดานในจิตใจของเขาเนี่ยเขาไม่ได้หวังดีกับเราแต่เราจากความที่ว่าเราเป็นวัยรุ่นเราก็เชื่อสมัยเป็นวัยรุ่นเนี่ยถามว่าทำไมถึงเรียนได้เลวร้ายมากก็คือ 50% น่ะอยู่ที่ตัวเองอีก 50% น่ะก็คือคบเพื่อนไม่ดี50เนี่ยต้องโทษตัวเองนะถ้า 50% เนี่ยเราฝ่ายดีเราก็ได้ดี 50% ถ้า 50% เราฝ่ายดีเราก็ได้ดีแต่อีก 50% เนี่ยมันอยู่ที่ว่าคือเราอะเชื่อคนง่าย1เลยเชื่อคนง่ายไม่ทันเกมเขาคิดว่าเขาเป็นเพื่อนเขาต้องหวังดีแต่พอเราเริ่มคิดได้อะพอเราเริ่มมีสติคิดได้เนี่ยมันทำให้เราเรียนรู้คำอยู่คำนึงอะว่าคนบางคนน่ะรักเพื่อนแต่ไม่ได้อยากเห็นเพื่อนตัวเองได้ดีกว่านี่คือสิ่งที่เราคิดขึ้นเองนะไม่ได้อ่านเจอเพราะอะไรเพราะว่ามันมาจากประสบการณ์ส่วนตัวเป็นสิ่งที่เจอมากับตัวบางอย่างเนี่ยคือเจอกับตัวแล้วก็คิดได้ไม่ได้ว่าไปอ่านเจอซึ่งเจอแบบนั้นจริงๆเพื่อนบางคนเนี่ยเขารักเรานะใช่รักโอ้รักสนิทเพื่อนกินนะหาง่ายเพื่อนตายหายากเพื่อนดีเนี่ยยิ่งกว่างมเข็มในหาสมุทรคือคนดีๆในสังคมอ่ะมันมีน้อยซึ่งบางครั้งเนี่ยเรามีโอกาสได้เจอคนดีๆสักคนหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าโคตรโชคดีเลยนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราตอนเราเดือดร้อนเหมือนกับว่าเราคบเพื่อนคนเนี้ยตอนเขาเดือดร้อนนะเราอ่ะช่วยเขาเต็มที่เลยแต่ตอนเราเดือดร้อนอ่ะเขาไม่ช่วยแต่คนที่มาช่วยเราเนี่ยเป็นเพื่อนใหม่ที่รู้จักกันแค่เดือนหนึ่งแต่บังเอิญว่าไอ้เพื่อนใหม่คนนี้มันเป็นคนดีมันก็เลยช่วยเรานี่คือสิ่งที่เราสัมผัส
ซึ่งแล้วอย่างที่ว่าตอนนั้นอะที่ว่าเรามีปัญหาเรื่องเงินอะคือเขาไม่ได้อยากจะช่วยแค่300จบหรือ500จบนะการที่ว่าเขาสอนให้เราคิดในเรื่องการออมเงินการวางแผนการเงินการวางแผนการเงินการวางแผนธุรกิจการวางแผนการออมเนี่ยนั่นคือเขาอยากจะแก้ปัญหาระยะยาวให้คือตอนที่เสื้อแดงมันชุมนุมประท้วงกันน่ะเราไม่มีลูกค้าเครียดไหมเครียดเครียดไหมโคตรเครียดเลยแล้วเราโทรไปขอให้ลูกค้าเก่าเนี่ยมาดูดวงเพราะว่าช่วงนั้นน่ะมันมีตายกันเยอะมากเลยนะแล้วแม่ค้าขายของกันไม่ได้หมอดูก็ดูดวงไม่ได้แล้วก็โทรไปหาลูกค้าคนนี้อะโทรไปหาลูกค้าชื่อ A โทรไปหาลูกค้าชื่อ B โทรไปหาลูกค้าชื่อ C แต่ว่าพี่คนนี้เขาต่างจากคนอื่นเขาแตกต่างจากคนอื่นมากเขาไม่ได้งกเงินนะคือเราโทรไปขอให้เขาว่าเออพี่ช่วงนี้มันมีม็อบหนูไม่ค่อยมีลูกค้าพี่ดูดวงกับหนูไหมเขาก็ดูกับเราแต่สิ่งที่เขาอ่ะให้ความรู้เราตรงนี้มีค่ามากกว่าเงินที่เขาให้เงินที่เขาให้เนี่ยกินวันเดียวก็หมดแล้วแต่ไอสิ่งที่เขาให้เราเนี่ยคือแนวคิดคือแง่คิดคือแนวคิดให้ความรู้คนการให้ความรู้คนเนี่ยถือว่าได้บุญมากกว่าการให้เงินนี่เรื่องจริงนะการให้ความรู้คนเนี่ยมีประโยชน์มากกว่าการให้เงินนี่เยอะเยอะมากอ่ะอย่างน้อยเขาให้แง่คิดเราแล้วพอเราทำตามเนี่ยเราแก้ปัญหาได้ในขณะที่ว่าทุกวันนี้มันก็มีการหลอกอ่ะกันเยอะคอร์สอะไรนะจะสอนให้เป็นเศรษฐี100ล้านจะมาสอนแค่1ปีหนูจะสอนให้พี่รวย10ล้านแค่2ปีหนูจะสอนให้พี่รวย5ล้านแค่อะไรอย่างเงี้ยบางทีมันหลอกลวงมันมีทั้งของจริงแล้วก็หลอกลวงของจริงก็มีหลอกลวงก็มีแต่อันเนี้ยเราฟังจากคนที่เขารวยเราฟังคนที่เขารวยแล้วคนที่เขารวยเนี่ยเขามาสอนเราเนี่ยตรงเนี้ยมันมีประโยชน์มากกว่าแล้วมันก็ช่วยให้เราแก้ปัญหาได้ช่วยให้เราแบบวางแผนเป็นวางแผนระยะสั้นวางแผนระยะยาววางแผนการลงทุนวางแผนการใช้เงินวางแผนการออมเป็นนั่นก็คือว่าการได้คุยกับคนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการประหยัดเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยได้แง่คิดที่ดีเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในโรงเรียนเนี่ยเขาไม่ได้สอนสิ่งที่ควรจะสอนโรงเรียนคือสอนความรู้แต่สิ่งที่โรงเรียนไม่ได้สอนเนี่ยมีอีกเยอะมากเยอะวิชาหมอดูก็ต้องมาเรียนด้านนอกวิชาหุ้นวิชาการเล่นหุ้นก็ต้องมาเรียนข้างนอกบางมหาลัยไม่ได้สอนการเล่นหุ้นคนเรียนจบการเงินเล่นหุ้นไม่เป็นก็เยอะเพราะในมหาลัยไม่ได้สอนวิชาการเล่นหุ้นค่ะมีหลายมหาลัยค่ะไม่ได้สอนวิชาการเล่นหุ้นบางมหาวิทยาลัยก็เพิ่งจะมาสอนจบการเงินแต่เล่นหุ้นไม่เป็นต้องไปสมัครเรียนวิชาการเล่นหุ้นจากสถาบันที่หนึ่งเนี่ยหรือกฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยแม่ค้าขายกล้วยปิ้งเอาซีดีมามือสองมาขายอ่ะโดนจับลิขสิทธิ์พอตำรวจถามทำไมทำผิดก็กูไม่รู้ว่ามันผิดก็กูไม่รู้กฎหมายว่ามันผิดมันไม่มีใครเคยสอนกูเข้าใจป่ะแม่ค้าขายกล้วยปิ้งจบแหละจบม.3แต่ถามหน่อยคนเรียนจบม.3มีใครบ้างจะไปรู้กฎหมายลิขสิทธิ์อ่ะคนขายหมูกระทะเงี้ยเปิดเพลงในร้านขายหมูกระทะอ่ะตำรวจพาเจ้าของลิขสิทธิ์มาบอกละเมิดลิขสิทธิ์แกมมี่เอ้าถามหน่อยใครจะไปรู้กฎหมายลิขสิทธิ์ใครจะไปรู้ว่ามันผิดก็คือมันก็เป็นอย่างนี้ไงคือสังคมมันเป็นแบบนี้ไงอย่างเรื่องการช้อปปิ้งหรือการใช้เงินหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราใช้ในขอบเขตที่มันถูกต้องมันก็จะเป็นประโยชน์กับเราแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะที่ว่าเราใช้ในลักษณะที่ว่ามันมากไปเนี่ยนั่นจะเป็นโทษคือหลักง่ายๆเลยคือรายได้ต่ำใช้เงินรายได้เท่านี้แต่ใช้เงินขนาดนี้เอาเงินในอนาคตเนี่ยมาใช้นั่นก็คือคุณเป็นหนี้แต่ถ้าคุณรายได้ขนาดนี้นะใช้เงินแค่นี้ก็ไม่เป็นอะไรนี่คือเรื่องจริงเพราะเอ๋เนี่ยเอ๋ก็ลองคำนวณมาหมดแล้วอ๋อใช้เท่านี้ราคาเท่านี้ของตัวนี้ซื้อเท่านี้คือเอ๋คำนวณมาหมดแล้วไงว่าสินค้าตัวนี้ถ้าซื้อในห้างเนี่ย300ซื้อร้านขายส่งเนี่ย200ซื้อร้านขายส่งช่วงโควิด
ก็จะลดลงไปอีกว่าหิวน้ำจังเลยสบายใจมาเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามกันต่อดีกว่าค่ะโอเคเนาะก็อย่างเอาตัวนี้ก่อนหนึ่งครีมตัวนี้นะก็เป็นครีมที่เขาขายกันมาเนี่ยเป็นครีมที่เขาขายกันตามตลาดนัดแล้วก็หนังสือพิมพ์เคยลงอ่ะว่ามันมีอะไรวะมีประหลอดใช่ไหมมีประหลอดแต่มันก็ยังมีขายกันอยู่แล้วทีเนี้ยเอกก็ยังซื้อมาใช้อยู่ซื้อมาใช้อยู่เพราะอะไรเพราะว่าประหลอดมันทำให้หน้าขาวแต่เราไม่ได้ใช้ทุกวันเข้าใจปะคือใช้แล้วมันหน้าขาวเพราะคุณสมบัติของสารประหลอดมันเป็นสารที่ทำให้หน้าขาวครีมที่บอกว่ารักษากะรักษาฝ้าเนี่ยหลายโรงงานนะตามข้อกฎหมายเขากำหนดไว้เลยว่าห้ามใส่สารประหลอดเกินเท่านี้หรือห้ามใส่สารตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราไม่ต้องไปซีเรียสกับอะไรพวกนี้มากก็คือใช้ได้แต่อย่าไปใช้มันต่อเนื่องเพราะว่าจริงๆครีมที่ผสมสารประหลอดแล้วยังมีขายอยู่ในท้องตลาดนี่เยอะมากแต่มันมีประหลอดหลายแบบไงก็คือประหลอดที่ว่าควีนอลิซาเบธที่2อ่ะที่ว่าอยากหน้าขาวอ่ะชอบกินประหลอดอ่ะแล้วก็ตายตั้งแต่อายุยังน้อยอ่ะที่ว่าเป็นสมเด็จพระราชินีควีนอลิซาเบธควีนอลิซาเบธที่1สิควีนอลิซาเบธที่1ที่ว่าเป็นลูกของกษัตริย์เฮนรี่ที่8อ่ะที่ว่าเขาอะเห็นนางกำนันอะผิวขาวแล้วเขาอยากขาวบ้างแล้วสมัยอังกฤษโบราณเนี่ยเขาจะรู้ดีว่าคุณสมบัติของประหลอดเนี่ยมันทำให้หน้าขาวควีนอลิซาเบธก็กินใหญ่เลยกินประหลอดกินแล้วแบบขาวแบบตัวขาวใครเคยดูหนังเรื่องควีนอลิซาเบธบ้างที่ว่าเขาจะผมแดงนะคะผมแดงแล้วก็หน้าซีดขาวเนี่ยขาวจากการกินประหลอดส่วนใหญ่พวกที่เป็นระดับผู้นำเป็นกษัตริย์เป็นผู้นำเนี่ยส่วนใหญ่พวกเนี้ยจะโง่ในเรื่องที่ไม่ควรโง่ฉลาดในหลายเรื่องแต่โง่ในเรื่องที่แม่งไม่ควรจะโง่ส่วนคือความสุขของผู้หญิงส่วนใหญ่ก็คือการช้อปปิ้งถึงเศรษฐกิจจะไม่ดีเศรษฐกิจจะไม่ดีมีโรคโควิดแต่คนก็ยังต้องกินถึงเศรษฐกิจไม่ดีมีโรคโควิดคนก็ยังต้องกินค่ะก็ยังต้องกินเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออย่าไปซีเรียสอะไรกับมันมากคือคนเรายังต้องกินเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมันมากถ้าคุณไม่กินคุณก็จะเหี่ยวคุณจะไม่สวยค่ะก็คือก็ควรถึงเศรษฐกิจจะไม่ดีอ่ะเราก็ยังต้องกินต้องใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้ให้ประหยัดลงเคยใช้เงินเดือนละ 20,000 นะคะก็ประหยัดลงให้ใช้เหลือเดือนละ 10,000 อะไรแบบเนี้ยก็ได้แล้วตอนเนี้ยคือ
ตอนเนี้ยตามห้างเขาขายของกันไม่ค่อยได้นะบูธวัสดุเนี่ยครีมล้างมือโลชั่นสปาอะไรเงี้ยลด50 60สินค้าในห้างตอนนี้ลดราคา50 60หมดบูธวัสดุในห้างเนี่ยลดหมดร้านขายส่งเครื่องสำอางสินค้าแม่งลดสินค้าลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์เลยสินค้าในเน็ตถูกไปถึงบอกไงว่าตัวเนี้ยเคยซื้อราคานี้แต่ตอนนี้แม่งลงใช่ไหมแล้วก็อันนี้ของวูดูวูดูเนี่ยเป็นยี่ห้อที่แม่งแพงมากเลยนะแต่ราคาแม่งก็คือตอนนี้แม่งขายแบบมันขายแบบขายราคาส่งกูแล้วอะตอนแรกแม่งขาย199ตอนนี้แม่งขายแล้วอะ50 บาทจาก100จาก199มันขาย50บาทเมื่อประมาณปีที่แล้วตัวเนี้ยขายอยู่200ตัวไหนวะเมื่อปีที่แล้วนะตัวเนี้ยขายอยู่200ตอนนี้เหลือ100ซื้อไหมซื้อสิตัวเนี้ยเมื่อก่อนเลยนะซื้อที่ครั้งแรกเลยนะเอ๋ซื้อตัวเนี้ยที่คลองสานเพราะว่าเอ๋เป็นหมอดูคลองสานนะเอ๋เช่าร้านดูดวงอยู่ที่คลองสานต้องเดินเข้าตลาดทุกวันเดินเข้าตลาดทุกวันมันก็จะมีคนเอาตัวนี้มาขายตอนแรกที่เราเห็นเนี่ยมันขายอยู่99บาทนะเราเห็นมันถูกก็เลยซื้อเพราะเราถามแม่ค้าเขาบอกว่ามันเป็นของเมืองจีนเป็นของคามาดของเมืองจีนเขาขาย99บาทเราก็ซื้อปรากฏว่าเอ้ยใช้ดีมากทีเนี้ยเรามาเจอเรามาทำงานแถวพัทยาแล้วเรามาเจอตัวนี้ขายอยู่299บาทซื้อไหมไม่ซื้อทีเนี้ยก็กลับไปที่กรุงเทพแล้วก็ไปเดินแถวจตุจักรก็เจอก็199บาทแล้วก็มีครีมน้ำนมไรโอรานครีมน้ำนมไรโอรานเนี่ยคือเอ๋ใช้มาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นน่ะมีแม่ค้าที่เขาขายในตลาดนัดน่ะเขาชวนซื้อเราก็ไม่อยากใช้นะแต่ทีเนี้ยเขาบอกเรานะว่าหนูว่าเป็นคนผิวสวยนะน่าจะดูแลตัวเองเขาบอกว่าตัวเนี้ยสินค้าตัวเนี้ยถ้าเราใช้ต่อเนื่องเนี่ยมันจะทำให้หน้าเนี่ยรูขุมขนเล็กหน้าเนียนแล้วมันล้างเครื่องสำอางได้ดีเราก็ไปเถียงกับเขาอีกนะว่าก็มันไม่มีฟองมันจะล้างออกเครื่องสำอางดีได้ยังไงเขาบอกลองเอาไปใช้ดูสิเขาบอกลองเอาไปใช้ดูใช้แล้วอ่ะมันบำรุงผิวทำให้รูขุมขนเล็กหน้าเนียนหน้าจะนุ่มมากแล้วมันก็ล้างเครื่องสำอางได้ดีด้วยปรากฏว่าจริงเรื่องจริงใช้ดีไม่ใช้ดีแล้วก็เป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศนะยี่ห้อไลโอลานเนี่ยนำเข้าจากต่างประเทศแล้วความที่ว่ามันคนแย่งขายกันเยอะพอคนแย่งขายกันเยอะๆเนี่ยมันทำให้แม่ค้าได้กำไรน้อยพอแม่ค้ามันได้กำไรน้อยมันก็เลยไม่ค่อยเอามาขายมันก็เลยหาซื้อยากทีเนี้ยเอก็พยายามนะความที่ว่าเราเป็นคนชอบคือปกติเอ๋เป็นคนชอบเที่ยวนะถ้าไม่ดึกไม่กลับบ้านอ่ะถ้าไม่ดึกกูไม่กลับบ้านประมาณนั้นน่ะเอ๋ก็ไปเดินจตุจักรบ้างไปเดินตลาดไกลๆอ่ะจะเดินแม่งแถวรัตนาธิเบศรไปตลาดห้วยขวางไปตลาดรถไฟเดินเนี่ยก็ไปเจอตลาดนี้ไปเดินตลาดนี้ชีวิตล้วนพลิกผันนะคะอย่างไม่น่าเชื่อพอเราย้ายมาอยู่พัทยาเนี่ยกลายเป็นคนไม่ไปไหนเลย คือเมื่อก่อนอยู่กรุงเทพนี่อยู่ไม่ติดบ้านนะอยู่กรุงเทพนี่คือถ้าไม่มืดนี่ไม่เข้าบ้านนะตลอนคือตลอนเที่ยวแม่งไปเรื่อยเปื่อยเลยถ้าไม่ดึกนี่ไม่เข้าบ้านอ่ะตลอนอะไรเงี้ยเป็นหมูน้อยชอบเที่ยวเงี้ยหมูน้อยเริงร่าเงี้ยเที่ยวแม่งกระจายเดี๋ยวแกะ
ไม่เคยใช้ตัวนี้ตัวนี้ไม่เคยใช้แต่ความที่ว่าเป็นคนชอบซื้อเครื่องสำอางอะถ้าเครื่องสำอางยี่ห้อไหนอะมันใช้กล่องประมาณสีทองอะแปลว่าเครื่องสำอางตัวนั้นเนี่ยมันต้องแบบมันจะต้องแบบประมาณว่าแพงส่วนใหญ่อะส่วนใหญ่เครื่องสำอางอะไรก็ตามถ้าเน้นแพ็กเกจอะไรทองอะส่วนใหญ่ราคามันจะแพงทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่จะใช้ดีแล้วก็แพงตัวสินค้ากับตัวแพ็กเกจเนี่ยถ้าให้พูดตามจริงอ่ะสินค้าบางอย่างอ่ะราคาแพ็กเกจอ่ะแพงกว่าราคาครีมข้างในก็มีนะมันทำแพ็กเกจหรูนะเหมือนของพวกมันทำแพ็กเกจหรูอ่ะคล้ายๆของคลินิกอ่ะของคลินิกอะไรเงี้ยแต่พวกเซรั่มพวกโกลพวกเซรั่มที่มีส่วนผสมของพวกทองคำบริสุทธิ์น่ะใช่อันนี้มันเป็นเซรั่มที่มีส่วนผสมของทองคำบริสุทธิ์มันเลยแพงไงคือปกติน่ะสินค้าตัวเนี้ยคือเอซื้อจากร้านส่งนะถ้าซื้อในห้างเนี่ยจะประมาณกระปุกละ500ถ้าซื้อร้านขายส่งอ่ะ200ร้านขายส่งขายอยู่200นะตัวเนี้ยแต่ว่าคือเดือนเนี้ยจาก200เดือนนี้นะคะจากราคา200อ่ะมันเหลือแค่100เดียวแล้วมันก็เป็นโกล 99% ก็คือเป็นทองคําก็คือมันเป็นเจลทาตาที่ใช้ทองคําเปลมาผสมซึ่งใครเป็นคนต้นคิดอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะคือทองคำบริสุทธิ์ 100% เนี่ยจริงๆเท่าที่เอศึกษามาทองคำบริสุทธิ์ 100% เนี่ยเมื่อเรากินเข้าไปในร่างกายมันไม่ได้เป็นอันตรายนะเท่าที่ศึกษามาทองคำบริสุทธิ์นะ 99.9% เนี่ยกินเข้าไปเนี่ยไม่เป็นอันตรายเพราะคนสมัยก่อนเขาก็กินแล้วนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาศึกษามาแล้วมันไม่ได้เมื่อเข้าไปอยู่ในร่างกายมันไม่ได้เป็นอันตรายอะไรแต่ก็ไม่ใช่ของที่ควรกินแต่เมื่อกินเข้าไปในร่างกายมันไม่ได้อันตรายทำอ่ะแล้วก็น้ำหอมสีเหลืองกลิ่นวัยรุ่นอันนี้กลิ่นแบบไปปาร์ตี้อันนี้กลิ่นแบบเซ็กซี่แบบฉีดก่อนนอนอะไรเงี้ยอันนี้ฉีดแบบเลิงล่าอันนี้ฉีดแบบไปเที่ยวอะไรแบบก็พวกเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นสินค้าแบบนี้เขาเรียกเป็นน้ำหอมคนจนเขาเรียกเป็นน้ำหอมคนจนใช้ก็เคยเห็นเขาขายตามตลาดนัดนะตามตลาดนัดเขาจะขายขวดละ39 บาทแต่ตอนนี้ราคาก็อยู่ที่ประมาณขวดละ20แต่ตอนนี้มันเหลือ10 บาทก็คือตอนถ้าตามตลาดนัดน่ะเขาจะขายกันประมาณ49-39อยู่แล้วแต่ถ้าไปตามร้านขายส่งอ่ะขวดละ20แต่ตอนนี้ราคามันก็ลงอ่ะลงก็เนี่ยราคาความที่ว่าราคามันลงก็ใช้มันก็ไม่ต่างจากน้ำหอมแพงเท่าไหร่หรอกคือน้ำหอมแพงๆเอก็เคยใช้นะคือเราก็ใช้แต่ว่าไม่ชอบคือน้ำหอมแพงเราก็ใช้แต่เราไม่ชอบเพราะอะไรไม่ชอบเพราะมันแพงแค่นั้นแหละไม่ชอบก็เพราะมันแพงส่วนพวกอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเป็นของที่เขาขายกันทั่วไป
ก็ตามตลาดก็ขายทั่วไปอยู่แล้วบางร้านขายยาบางที่ขายอย่างเงี้ย50ในห้างขาย10010050แต่ถ้าเราไปรู้แหล่งขายส่งเนี่ยอันนี้จะเหลือ25 บาท20เท่านั้นอย่างแป้งพับเนี่ยตัวนี้ยี่ห้อนี้ใช้ดีนะแล้วมันเหมาะกับสีผิวของเรามากคือเอชอบยี่ห้อนี้เพราะว่าสีของแป้งเนี่ยมันเป็นสีที่เหมาะกับเราเพราะว่ามันเป็นขาวอมเหลืองไงมันสีนวลก็คือจะเหมาะกับผิวเราก็โอเคไม่จำเป็นจะต้องใช้ของแพงแต่ให้ใช้ของที่เราใช้แล้วมันทำให้เราสวยพอแล้วอย่างพวกเนี้ยจริงๆเอ๋ไม่อยากจะพูดเลยนะว่ายี่ห้อเนี้ยเอ๋ใช้โอ้ใช้มาตั้งแต่ตอนมันน่าจะเป็นม2ม3อ่ะยี่ห้อไอ้ซิงเนี่ยยี่ห้อซิงเนี่ยคำว่าซิงอ่ะเป็นภาษาจีนแปลว่ากระต่ายนะแปลว่ากระต่ายแล้วคือเราก็ไม่รู้อ่ะแต่รู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าเราใช้มาตั้งแต่เด็กแล้วเราใช้ยี่ห้อเนี้ยแล้วเรามัน1อ่ะไม่แพ้2ใช้แล้วสวยเพราะฉะนั้นอ่ะเราเห็นมันทำแพ็คเกจน่ารักอ่ะก็ใช้มันก็คือครีมทาหน้าทาสิวแหละคล้ายๆกวนอิมซิงอ่ะกวนอิมเนี่ยโตมาพร้อมกันแต่กวนอิมอ่ะมันดังแต่ซิงไม่ได้ดังเท่าไหร่อันนี้ก็เหมือนกันก็40บาทในห้างขาย150ในห้างขาย150ร้านขายส่งก็อยู่ที่40บาทแต่เห็นเขาบอกว่าเขาจะลดนะลดราคาตัวนี้เนี่ยครีมก็คือครีมอกเด้งเป็นครีมอกเด้งของไต้หวันซึ่งก็ใช้เนี่ยก็อันนี้เป็นครีมพวกลดพวกรอยแตกลายงาผิวอะเป็นครีมที่ลดพวกแผลเป็นอะไรพวกนี้อันนี้ก็เป็นพวกกันแดดไม่มีอะไรเขาเรียกครีมถูกๆครีมถูกๆอันนี้ก็เป็นบานาน่าโบสอะเป็นคือจริงๆแล้วตัวนี้ใช้เวลาไปว่ายน้ำเวลาไปเที่ยวทะเลอะไรแบบเนี้ยก็คือตอนนี้ลดราคาหมดเลยจาก199ตอนนี้เหลือ50บาทจาก199นะตอนนี้เหลือ50แต่จริงๆแล้วยี่ห้อบานาน่าโบสเนี่ยถ้าไปซื้อในห้างเนี่ยบางทีมันขายอยู่300ก็มีนะแล้วก็เนี่ยอะไรทองๆอะไรเงี้ยคืออะไรก็ตามที่กล่องมันออกทองๆแบบมันออกทองๆอ่ะก็คือมันจะเป็นพวกแบบไฮโซครีมอ่ะครีมผลิตภัณฑ์ครีมที่เน้นใช้กล่องสีทองเนี่ยคือเขาจะทำแบบออกมาให้มันดูหรูดูไฮโซใช้แล้วแบบมันดูไฮโซมันดูหรูอะไรแบบเนี้ยนี่คือแนวของเขาส่วนไอ้ตัวเนี้ยชื่อก็บอกอยู่แล้วไงจะเป่าก็คือของคนจีนเป็นแชมพูจีนแต่ใช้แล้วดีไหมดีซึ่งถามว่าดียังไงดีก็คือว่าเห็นไหมก็คือว่าคนที่หนังศีรษะมันอะผมมันจะร่วงเยอะทีเนี้ยถ้าเราอยากให้ผมงอกขึ้นมาใหม่อะเราควรจะสระผมทุกวันเพื่อให้ผมเนี่ยมันงอกขึ้นมาเพราะว่าคนที่หัวล้านคนที่หัวเถิกจะมีพันธุกรรมที่ว่าหนังศีรษะเนี่ยจะมันถ้าหนังศีรษะของเรามันมากๆเนี่ยผมมันจะร่วงแล้วความที่ว่าถ้าหนังศีรษะเรามันมากๆเนี่ยผมมันจะแทงไม่ขึ้นแต่ถ้าว่าแต่ถ้าหนังศีรษะไม่มันเนี่ยนะชั้นไขมันหายไปเนี่ยผมมันถึงจะแทงขึ้นเนี่ยแหละคือสาเหตุที่ทำให้เนี่ยผมบางเพราะว่าเป็นคนที่หนังศีรษะมันค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเอ๋เลยจะเป็นคนสระผมทุกวันเพราะว่าถ้าเราหนังศีรษะมันมากๆเนี่ยผมก็จะร่วงเยอะแต่ถ้าหนังศีรษะเราไม่มันเนี่ยผมก็จะงอกขึ้นมาใหม่ก็คือผมมันก็จะงอกขึ้นมาใหม่เงี้ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาซึ่งตัวเนี้ยมันจะเป็นสูตรมะกรูด 100% ซึ่งจะกลิ่นนี่เหม็นมากกลิ่นเหม็นมะกรูดแต่ทีเนี้ยคุณสมบัติของมะกรูดเนี่ยมันช่วยกระตุ้นผิวหนังมันทำให้ผมเนี่ย
งอกขึ้นมาแบบเป็นธรรมชาติมันทำให้มะกรูดสามารถควบคุมความมันของหนังศีรษะได้ดีมันทำให้ผมเนี่ยงอกขึ้นมาได้สม่ำเสมอซึ่งเป็นคุณสมบัติหลักซึ่งเป็นคุณสมบัติหลักของพืชในตระกูลมะกรูดมะนาวอยู่แล้วที่ว่าช่วยในการควบคุมความมันมันก็เลยทำให้พวกครีมที่มีส่วนผสมของมะนาวมะกรูดเนี่ยจะช่วยผัดเซลล์ผิวอะไรได้ดีด้วยส่วนหนึ่งส่วนตัวนี้ก็บอกไปแล้วว่าเนี่ย Slimming Hot เนี่ยคือใช้ดีแต่ว่าค่อนข้างทรมานใช้ดีแต่ว่าทรมานทรกรรมเหลือเกินอะไรแบบเนี้ยส่วนครีมที่เป็นพวกเซรั่มแล้วก็เจลเนี่ยควรจะเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วก็ค่อยเอามาใช้นะคะเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วก็เอามาใช้อ่ะมันถึงจะดีนะส่วนพวกสบู่อะไรแบบเนี้ยก็ไปดูข้อมูลใน Google เอาสบู่มันมีกี่แบบสบู่มันมีหลายแบบนะสบู่บนโลกใบนี้มันมีหลายแบบสบู่กีเซอรีนสบู่ใสสบู่ธรรมดาสบู่สมุนไพรสบู่ฆ่าเชื้อโรคอย่างนี้เขาเรียกสบู่ธรรมดาเป็นสบู่ธรรมดาแต่ว่าเป็นสบู่สูตรที่ผสมสมุนไพรด้วยก็ใช้ดีค่ะก็คือถ้าเป็นสบู่สมุนไพรแท้ราคามันจะสูงแต่ถ้าเป็นสบู่ธรรมดาเช่นสบู่สูตรอะเช่นสบู่นกแก้วสูตรผสมสูตรผสมขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยสูตรสบู่นกแก้วสูตรผสมขมิ้นสบู่มันมีหลายแบบสบู่มันมีหลายแบบว่าคือมนุษย์เนี่ยวิวัฒนาการมาเยอะแต่คุณสมบัติหลักของสบู่ก็คือการทำความสะอาดก็เท่านั้นเองแต่ว่าคุณสมบัติหลักของมันเนี่ยก็คือว่าบางครั้งเนี่ยสบู่ธรรมดาเนี่ยคุณสมบัติหลักของมันน่ะเป็นด่างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็พอใช้ไปผิวเราจะด้านไม่นิ่มไม่เนียนแต่ถ้าเราใช้สบู่ที่เป็นโคครีมอะสบู่โคครีมเนี่ยพอถูไปเนี่ยมันก็จะลื่นปื๊ดเนี่ยพอล้างน้ำเนี่ยมันก็จะมีอะไรมันเคลือบตัวนั่นก็คือเป็นสบู่ที่ผสมพวกโคครีมไงคือสบู่มันมีหลายแบบมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยชอบแบบไหนเท่านั้นเองหรือว่าถ้าเราไม่ชอบใช้สบู่ก็ใช้ครีมอาบน้ำอะไรก็ได้แต่บางคนเนี่ยที่เขาไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องสบู่อะบางทีก็คือว่าคนที่เขาไม่ได้มีความรู้ในเรื่องสบู่นั่นก็เขาก็ใช้ตามมีตามเกิดใช่ไหมล่ะก็เท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วอะที่เขาที่สังเกตดูละที่ว่าพวกดาราพวกนักแสดงอะที่ว่าผิวพรรณอะไรเขาสวยเนี่ยผิวสวยดารานักแสดงที่ว่าเขาผิวสวยอะไรรูปร่างดีเลยแบบนี้ส่วนหนึ่งอะเกิดจากการที่ว่าเขาอะหาข้อมูลเยอะคือเลยคือว่างานของเขาเนี่ยก็คือต้องดูแลตัวเองต้องรักษารูปร่างรักษาหุ่นดูแลผิวพรรณน่ะต้องดูแลต้องลดน้ำหนักต้องดูแลผิวพรรณต้องเข้าสปาต้องทำผิวต้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยต้องหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ค่อนข้างเยอะมันก็เลยทำให้เขาดูสวยในขณะที่ว่าคนทั่วไปพอมีลูกมีผัวแล้วเนี่ยก็มักจะปล่อยตัวถึงบางคนจะไม่มีลูกไม่มีผัวแต่บางทีก็ปล่อยตัวอยากจะกินอะไรก็กินเงี้ยอย่างเงี้ยสันดานไม่ดีอยากกินอะไรก็กินคือสันดานไม่ดีถ้าสันดานดีคงดีกว่านี้คือจริงๆคนเราเนี่ยถ้ามีระเบียบวินัยแล้วก็ถ้ามีระเบียบวินัยนะแล้วก็มีความคิดที่ต้องอ่ะคิดว่าแค่นี้แล้วกันเหมือนกับว่า